ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะใช้วิธีการสอนแบบ problem based learning นะครับโดยวันนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้ให้เธอเลยเขียนชิ้นงานที่ชื่อว่า gasket นะครับคือเป็นปะเก็นนะครับอยู่ในส่วนที่ส่วนของเครื่องยานยนต์ของเรานะครับวันนี้วิธีการเรียนรู้ของเราก็มีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิดีโอนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานที่อาจารย์สาธิตให้ดูเมื่อวานถูกต้องไหมวิธีที่การที่สองก็คือในรายกลุ่มนะครับเราก็จะมีแบบงานนะครับแบบงานที่สามารถให้นักเรียนไปดาวน์โหลดได้แล้วก็วิธีที่สามก็คือใบงานนะครับที่อยู่บนหน้าจอเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้จากหน้าจอตรงนี้เลยครับตรงไหนก็สามารถย้อนกลับดูวิดีโอได้ตลอดครับ